ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทอดปลาหมอทุ่งแดดเดียวที่ทำไว้นะคะกินกับข้าวต้มนะคะนี่ค่ะตั้งน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมอทุ่งลงไปเลยค่ะทอดทีละ2 ตัวนะคะทอดทีเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่กรอบน้ำมันต้องเป็นน้ำมันใหม่นะคะปลาจะได้สีเหลืองทองสวยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงเกินเดี๋ยวปลาไหม้ค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆตักเสิร์ฟเลยค่ะกับข้าวต้มร้อนๆนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะปลาหมอทุ่งแดดเดียวกับข้าวต้มร้อนๆนะคะ